ดาวณภัทรสอนไม่กดดันที่บ้านถามเมื่อไหร่แต่งแกงส้มเผยแพลนงานวิวาห์คบกันมายาวนานถึง5ปีจนหลายคนพากันลุ้นว่าเมื่อไหร่ดารานักร้องสาวดาวณภัทรสอนสิมาเสถียรหรือดาวโอเกะกับหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ใช่อาจจะได้เลิกแต่งงานกันสักทีเพราะดูหวานกันขึ้นเรื่อยๆล่าสุดได้เจอนักแสดงสาวที่มาเยี่ยมเยือนข่าวสดจึงขออัปเดตถึงเรื่องความรักว่าใกล้ที่จะแต่งงานกันหรือยังช่วงนี้งานแต่งเยอะมากไปงานแต่งเยอะมากและก็ใส่ซองเยอะมากเลยคิดว่าถ้าเราแต่งบ้างเราจะเอาทุนคืนหัวเราะล้อเล่นค่ะมีคนถามเราเยอะไหมว่าคู่เราจะแต่งเมื่อไหร่คนข้างนอกไม่เท่าไหร่แต่คนที่บ้านถามเยอะมากเพราะว่าที่บ้านน้องสาวลูกสองแล้วหลานกำลังน่ารักคุณพ่อคุณแม่ก็ถามแต่เขาก็ไม่ได้กดดันอะไรคุณพ่อคุณแม่ฝั่งโน้นก็ถามแต่ก็ไม่ได้กดดันอะไรเหมือนกันเขาไม่ได้บอกว่าต้องแต่งแล้วนะอาจจะถามว่าคุยกันบ้างหรือยังซึ่งบอกว่าคุยข้ารู้สึกว่าตอนนี้ต่างคนก็มีภาระส่วนของตัวเองด้วยถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงๆก็จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กันหมดเหมือนว่าต่อไปเราจะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่กันจริงๆแล้วนะแต่ก็ต้องณเวลาที่เราพร้อมกันจริงๆคำว่าพร้อมมันมีจริงไหมเราก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเรารอไปเรื่อยๆมันจะมีไหมนะคำว่าพร้อมณจุดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เราทั้งสองคนมีความสุขประมาณหนึ่งแล้วคิดว่าถ้าให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็โอเคนะเลยไม่ได้วางแผนจริงจังว่าจะอีกกี่ปีกี่วันก็มีถามเขาว่าประมาณไหนเขาก็บอกว่าไม่เกิน2ปีหรอกเท่าที่คุยกันไว้คู่เราหลายคนก็ลุ้นกันมากเพราะถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึ่งดีใจและขอบคุณเวลาที่เรามีความรักเราก็อยากให้ทุกคนอวยพรให้คู่เราอยู่แล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขกับเราอยู่แล้วพอเราเริ่มเปิดขึ้นจากหลายๆมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นก็จะมีคนถามเรื่องแต่งงานอยู่เรื่อยแต่ว่ายังไม่อยากให้การพูดของเราไปกดดันเขาเหมือนกันสำหรับดาวรู้สึกว่าเขายังเด็กอยู่เหมือนกันเพิ่งจะ30ปีเราก็รู้สึกว่าก็โอเคแล้วสำหรับตัวเราเองล่ะเรามดลูกก็เริ่มทำงานช้าลงหัวเราะแต่ไม่ได้กดดันอะไรค่ะค่อนข้างมั่นใจกันและกันประมาณหนึ่งแต่ก็อย่าช้านะหัวเราะรอก่อนถ้ามีการแพลนอะไรแล้วจะบอกค่ะรอเขาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคู่เราไม่ค่อยเซอร์ไพรส์กันเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่อะไรด้วยแต่จริงๆเราไม่ได้อยากจัดงานใหญ่โตหนูเสียเงินตรงนั้นเอาเงินตรงนั้นไปเที่ยวด้วยกันหรือเก็บไว้เลี้ยงลูกดีกว่าถ้าจะแต่งจริงๆก็อาจจะไม่ได้จัดใหญ่โตแค่บอกว่านี่เราแต่งแล้วนะแค่นั้นมันแอบมีความกดดันไหมยิ่งคนเชียร์เยอะๆนี่เลยครับเพราะรู้ว่ามันไม่น่าใช่เร็วๆนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ที่บ้านก็บิวว่าเขาต้องเตรียมแหวนไว้ขอแต่งเธอแน่ๆเลยเราก็บอกว่ามันไม่มีเพราะว่าเขาเซอร์ไพรส์ไม่เก่งถ้าเขาจะเซอร์ไพรส์เราต้องรู้ตัวแล้วทุกวันนี้ยังมีคนเดินเข้ามาแสดงความยินดีอยู่เลยก็บอกเขาไปว่าหนูยังไม่ได้แต่งงานค่ะพี่ที่หนูโชว์แหวนอันนั้นแค่หนูโชว์เลือดโชว์แผลที่มือค่ะแหวนเราใส่ด้วยกันมานานแล้วและถ้าเป็นแหวนแต่งงานมันไม่ใช่แค่แหวนเงินนะคะมันต้องมีแวบแวบนิดหน่อยเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นด้วยกันปลายปีที่บ้านก็บิวอีกแล้วหรือว่าดาวว่าไม่มีดาวว่ารู้ว่าเขาแพลนจะทำอะไรเราไม่ชอบเซอร์ไพรส์อะไรกันอย่ามาทำตอนที่ไม่สวยนะเพราะว่าทุกอย่างเราต้องมีภาพเก็บไว้หน่อยหัวเราะปีหน้าแพลนของเรามีอะไรบ้างมีหน้ามีละคร3เรื่องค่ะเก็บตั้งแต่งงานค่ะแล้วก็มีรายการออนไลน์และมีพวกรายการปกติทั่วไปแล้วก็ติดตามใน TikTok ก็ทำคอนเทนต์อะไรขึ้นมาเรื่อยๆติดตามกันได้ค่ะ
ใหม่ดาวิกาอวดเอวบางเฉียบถูกชมสวยเหมือน AI นับว่าเป็นนางเอกสาวสวยใบหน้าคมเป๊ะในวงการบันเทิงไทยที่ถูกชื่นชมว่าสวยมากจนมียอดผู้ติดตามไอจีว่า17ล้านฟอลโลว์สำหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่กับความงามที่ทรงเสน่ห์แถมมีเอวที่บางเฉียบใส่เสื้อผ้าแฟชั่นอะไรก็สวยดูดีไปหมดแม้จะมีดราม่าเสียงแตกเล็กน้อยขอหุ่นใหม่คนเดียวกลับมาล่าสุดใหม่ดาวิกาลงรูปภาพอวดเอวบางเมื่อไปเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวงานนี้แฟนๆแซวสนั่นไอจีทวงคืนหุ่นเดิมใหม่ดาวิกาต่างคอมเมนต์บอกว่าบางเฉียบมันจะไม่หนาวไหวหอระอตบบคิดถึงใหม่คนเก่าตอนแม่วันทองยอมเอลดาวิผอมเกินแค่อยากให้มีน้ำมีนวลมากกว่านี้ค่ะตอนละครเรื่องวันทองสวยมากๆเลยแค่อยากให้นวลเท่าต้นนั้นง่ะนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งคอมเมนต์บอกกันอีกว่าสวยเหมือน AI มีจริงงงสวยเหมือน AI มากกว่าเหมือนคนจริงๆอีกค่ะขอบคุณ IG เดวิก้า ใบเฟิร์นจับโป๊แฟนเก่าอโหสิไม่ได้จริงๆโทรไปร้องไห้กับแม่พิกรู้ความจริงก่อนแล้วเล่าหมดแล้วจะตกใจคนนี้อโหสิไม่ได้จริงๆใบเฟิร์นอัญชสาจับโป๊แฟนเก่าโทรไปร้องไห้กับแม่พิกแม่รู้ความจริงก่อนแล้วชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์ให้ความสนใจใบเฟิร์นอัญชสานักแสดงสาวเผยคลิปวิธีจับโป๊แฟนเก่ามีกิ๊กประสบการณ์ที่เจ้าตัวเจอมาพร้อมถามใครมีวิธีไหนจับโป๊อีกบ้างมาแชร์กันโดยสาวใบเฟิร์นเล่าผ่านทิกตอกช่องตัวเองว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนช่วงนี้เป็นช่วงท้ายๆของการคบแล้วระหองระแหงแต่ว่าก่อนวันเกิดเราไปเที่ยวกันดีกว่าดิฉันจองทุกอย่างเรียบร้อยเป็นสายเปย์ด้วยคนนี้อยากเป็นนักบินเราก็เลยจองเป็นพารามอเตอร์ให้เขาได้สัมผัสบนฟ้าเติมแรงบันดาลใจให้เขานี่วันเกิดฉันแต่ฉันเปให้เขางงมากแต่พอใกล้ถึงวันเขาบอกดิฉันว่าป่วยไม่สบายไปไม่ได้แล้วนะไปก็ช่วยเธอขับรถไม่ได้ช่วยเธอถ่ายงานไม่ได้ดิฉันบอกว่าไม่เป็นไรเราขับรถได้เราขับรถพาเธอไปเองไม่ต้องช่วยอะไรเราเลยเดี๋ยวเราตั้งกล้องถ่ายรูปเองได้ไปเที่ยวกับเราเถอะคือจองไปหมดแล้วเขาบอกไม่ไหวจริงๆแต่ความโป๊ะคือฉันไปเห็นรูปในโทรศัพท์เขาว่าเขาแคปหน้าจอของรอบหนังของวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่ต้องเดินทางไปกับดิฉันจนวันที่จะเดินทางสุดท้ายไม่ยอมไปเราก็ไปคนเดียวเราพยายามโทรหาเขาไม่รับสายเลยเราแบบต้องใช่แน่ๆแล้วเขาโทรกลับมาตอนเย็นประโยคแรกเขาด่าฉันจะโทรมาทำไมหนักหนาไปเอาของขวัญวันเกิดให้เธอไงนี่ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องบอกว่าเหรอไปเอาที่ไหนเขาก็พูดสถานที่มาซึ่งมันคนละที่กับโรงหนังเลยเราเลยถามขึ้นมาว่าเหรอหนังสนุกไหมเขาเงียบกริบเลยแล้วเขาพูดว่าหนังอะไรก็เลยบอกว่ามีคนรู้จักเราไปดูหนังเรื่องนี้ที่นี่วันนี้ใช่ไหมก็มีความตะกุกตะกักอยู่แต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าไปจริงนี่เราไม่รู้ว่าไปกับใครแต่เซนผู้หญิงไปดูคนที่กดไลค์เฟซบุ๊กเขาไม่มีคอมเมนต์ด้วยนะไปนั่งดูว่ามีใครไลค์บ้างแต่จิ้มไปผู้หญิงคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเช็คอินดูหนังที่นั่นอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นหลังจากที่จับได้ว่าแฟนเก่าเททริปเพื่อไปดูหนังกับคนอื่นแล้วเราก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราสงสัยและคิดว่าใช่แน่ๆแล้วเราก็พบคอมเมนต์แซวผู้หญิงคนนั้นบอกว่าใช่สินี่ซึ่งมันคืออะไรคือชื่อย่อของแฟนเก่าดิฉันที่มันไม่ใช่ไก่กาทั่วไปมันไม่ใช่ชื่อที่ซ้ำกับใครง่ายๆถ้าเกิดชื่อย่อนี้มาปุ๊บใช่เลยตอนนั้นเริ่มแน่ใจแต่ไม่เลิกคบต่อด้วยความทุกข์ใจไปเรื่อยอ่อยๆทุกข์ใจจนทนไม่ไหวตัดสินใจโทรร้องไห้กับแม่ความพีคคือแม่ฉันรู้เรื่องนี้อยู่แล้วมันพีคมาก
พราะเพื่อนแม่ถามแม่ว่าน้องเฟิร์นเลิกกับแล้วเหรอแม่ก็บอกว่ายังนะทำไมเหรอคือเพื่อนแม่ฉันไปดูหนังที่นั่นเขาเลยเห็นว่านี่มันแฟนน้องใบเฟิร์นมาดูหนังกับใครแล้วเขาก็มาถามแม่ฉันสรุปแม่ฉันรู้เรื่องอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เลิกมาเลิกจริงๆวันเกิดปีนั้นขอคุยด้วยเพราะอยากให้จบก่อนวันเกิดเหมือนเขาควรเขาโทรมาหาหลังเที่ยงคืนเพื่อเลิกกับเราไม่มีคำหวาดขอโทษหรือแฮปปี้เบิร์ธเดย์สักคำจุดจบคือถามว่าถ้าไม่มีอะไรจริงๆทำไมเพื่อนผู้หญิงถึงแซวชื่อเขามีเฟซผู้หญิงคนนั้นเขาตอบกลับมาว่ากูไม่รู้เรื่องของกูยังไม่รู้แล้วมึงจะมารู้ดีกว่ากูได้ยังไงภาพจำสุดท้ายแล้วเลิกกันจริงๆเขาพูดเสร็จแล้วเดินไปแล้วแฟนเก่าคนนี้ฉันไม่สามารถอโหสิได้จริงๆมันฝังใจสาวใบเฟิร์นยังเล่าเรื่องราวเมื่อเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวเพราะแฟนเก่าหลอกว่าเลิกกับผู้หญิงแฟนเก่าแล้วจนได้ไปรู้ความจริงและได้มีโอกาสเคลียร์กับแฟนเก่าของแฟนเก่าจนเข้าใจพร้อมหลักฐานที่ยืนยันว่าสาวใบเฟิร์นตกเป็นมือที่สามแบบไม่รู้ตัวจริงๆจนกลายเป็นสนิทกับแฟนเก่าของแฟนเก่าหลายคนอยู่สนิทกันเพราะความลับแตก